ครับวันนี้นะครับผมแล้วก็นายสุพรหัตถาวงศ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เข้าไปขอพรปีใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้พรนะครับขอให้มีความสุขสมหวังในทุกเรื่องนะครับและก็ขอให้ผมนะครับได้มุ่งมั่นทำงานให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปนะครับซึ่งผมเองก็ยังคงมุ่งมั่นนะครับทำงานให้เต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อมั่นในตัวท่านนายกนะครับเชื่อมั่นในรัฐบาลนะครับรัฐบาลสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีมากนะครับแล้วก็ขออย่าขาดตกนะครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับปี64นะครับผมอยากจะขอไปยังพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับว่าช่วงนี้นะครับขอให้พลอเรื่องการเมืองลงบ้างนะครับขอให้เอาเวลามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสู้กับโควิด-19 จะดีกว่านะครับและจะสู้ไปด้วยกันนะครับเพราะเวลานี้นะครับไม่ใช่เวลาที่จะเอาชนะค้าคานกันทางการเมืองนะครับแต่ว่ามันเป็นเวลาที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการทำงานให้กับประชาชนนะครับเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้นะครับซึ่งโควิด-19 นะครับก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนนะครับทั้งนี้นะครับสำหรับผมแล้วนะครับก็ไม่ได้ต้องการที่จะตอบโต้ไปมานะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าเมื่อมีการบิดเบือนข้อมูลต่างๆนะครับผมก็จำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลและของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ